بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความมีดูเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพี่น้องที่มาร่วมเรียนศึกษาหาความรู้ที่ดารุสลามทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้หายใจในวันนี้อีกหนึ่งวันเวลามีโอกาสได้หายใจพี่น้องประโยคง่ายๆที่เตือนตัวเองว่าต้องกล่าวบ่อยๆก็คือคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์สั้นที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ที่สุดทรงคุณค่าที่สุดขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจารย์วันนี้ฉันยังไม่เห็นได้อะไรเลยล่ะอัลลอฮ์เนี่ยที่มีอยู่เนี่ยพี่น้องแต่หายใจวันนี้ก็โอ้เกินคุ้มที่จะกล่าวแล้วก่อนที่จะได้เข้าสู่เนื้อหาวันนี้จะอ่านดุอาให้พี่น้องฟังสักห้าต้นต้นที่หนึ่งดุอาหลังจากตื่นนอนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอัฮยานาบะดามาอามาตานาวะอิลัยฮินอัลฮัมดุลิลลาห์ดุอาบทที่สองซัยยิดุลอิสติฆฟารใครอ่านได้แล้วดีกว่ายกมือขึ้น3 คน 4 5 6อ่ะใช้ได้ซัยยิดุลอิสติฆฟารค่อนข้างยาวพี่น้องแต่ใช้เวลาท่องประโยชน์เยอะอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอละกอตานีวะอานะอับดุกะวะอานะอาลาอะห์ดิกะวะวะอะดิกะมัสตะตออะอูซุบิกะมินชัรริมาศอนะตุอะบูอุลักะบินิอะมะติกะอะลัยยะวะอะบูอุบิซัมบีฟัฆฟิรลีฟะอินนะฮูลายัฆฟิรุซซุนูบะอิลลาเอาละคนละอัน2 อันก็ยังดีดุอาบทที่3ให้พ่อแม่อันนี้ผมว่าทุกคนต้องได้แน่ร็อบบิฆฟิรลีวะลิวาลิดัยยะวัรฮัมฮูมากะมาร็อบบะยานีเห็นไหมอันไหนที่ได้เนี่ยมันจะตรงกันอันไหนต้นไม่ค่อยได้เนี่ยมันจะแบบว่าลงไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ดุอาบทที่4ให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮุมมัฆฟิรลิลมุมินีนะวัลอัลฮัมดุลิลลาห์นี่อ่านดุอาบทนี้ได้ผลบุญทีเดียวเลยนะเท่าจำนวนผู้ศรัทธาเลยนะครับดุอาต้นที่ 5เนี่ยผมยังไม่เคยอ่านให้ที่นี่ฟังใช่ไหมเพราะธรรมดาที่เคยได้ยินนะ4 ต้นต้นที่จะอ่านต้นต่อไปนี้คือต้นที่5แล้วเป็นต้นที่ผมจะใช้บรรยายในเย็นวันนี้ที่คลอง18ด้วยสุเหร่าคลอง18ชื่อสุเหร่าอะไรก็ไม่รู้จะไปบรรยายอยู่แล้วรู้อย่างเดียวสุเหร่าสนามมัตตะคอดเพราะว่านาตรงข้ามเขามีสนามมัตตะคอดด้วยอิหม่ามโทรมาบอกอาจารย์มันอาจจะเสียงดังในนาตอนอาจารย์บรรยายทำไมล่ะอิหม่ามพอเขาแข่งมัตตะคอดกันอยู่เดี๋ยวเสร็จจากนี่5 โมงเย็นไปที่คลอง18วันนี้เนี่ยมาเนี่ยนี่งานที่2แล้วงานแรกนี่ไปเจอการย่ามาไอเราก็ วันใจว่าวันนี้จะเหลือคนไหมอาจารย์บอกอาจารย์ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฉันรีบกินแล้วรีบไปฟังอาจารย์ต่อเลยในกระนึกในใจเอาละอย่างน้อยๆได้แล้วหนึ่งคนโอ้อัลฮัมดุลิลละใช้ได้ใช้ได้เยอะดีแต่พี่น้องต้องดูนะนบีบอกว่าผู้หญิงอยู่ในนรกเยอะจำนวนผู้หญิงแสดงว่าต้องเยอะกว่านะต้องเยอะกว่าผู้ชายเพราะดูที่มาฟังศาสนามีผู้ชายอยู่เท่าไหร่3 คนนี่เขาทำแถวให้แถวนึงเลยนะดูความให้เกียรตินะความจริงไม่น่านั่งโต๊ะตัวเดียวกันนะน่านั่งคนละตัวมันจะได้ดูแบบว่าได้ใช้ประโยชน์เยอะหน่อยออกมาเยอะกลับไปแล้วหรอนะส่วนผู้หญิงนี่โอ้หรอเต็มเลยแต่ไม่แปลกหรอกบรรยายที่ไหนก็ช่างส่วนใหญ่ผู้หญิงเยอะผู้ชายเขาไม่ค่อยว่างเพราะเขาต้องออกไปทำงานทำการนะหาเลี้ยงพวกเราอัลฮัมดุลิลละห์อ้าวดุอาต้นที่5ดุอาต้นนี้นะครับอ่านว่าอัสอาลูกะมูรอฟะกอตะกะฟิลจันนะ3 วรรคอ้าวไหนลองว่าตามสิอัสอาลูกะอัสอาลูกะอัสอาลูกะมูรอฟะกอตะกะมูรอกอกอตากะไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่มูรอฟากอตากะมูรอฟากอตากะตรงเนี้ยมาสระฟัตฮาหมดเลยเวลาผมไปสอนที่ไหนยิ่งโต๊ะที่อายุเยอะๆนะมูรอกอตากะดำหายไปเลยมาขึ้นก้าตัวเดียวอันนั้นไม่เอาอันนั้นไม่เอาเอาใหม่อัสอาลูกะมูรอฟะกอตากะวรรคสุดท้ายฟิลจันนะฟิลจันนะดุอาบทนี้ขอว่ายังไงพี่น้องนี่คือความต่างระหว่างคนที่ใครก่อนที่จะอ่านเนี่ยใครเคยได้ดุอาบทนี้แล้วไหนยกมือให้ผมดูสิอาจารย์ฉันท่องได้แล้วดูอาบทเนี่ยนายยกมือให้ผมดูหน่อยใครที่ได้แล้วเนี่ยนะมีรางวัลให้หมดเวลาจ้ะแหมทำท่าจะยกทำท่าจะยกอัสอาลูกะมูรอฟะกอตากะฟิลจันนะใครที่ได้มาก่อนวันเนี้ยเคยท่องมาก่อนจำมาก่อนจะมาวันเนี้ยยกมือให้ผมดูหน่อยมีไหมฮะอ๋อไม่เอาสินะเนี่ยพี่น้องแล้วพี่น้องดูรู้ไหมว่าความหมายของดุอาบทนี้ว่ายังไงอัสอาลูกะฉันขอต่ออัลลอฮ์อัสอาลูกะแปลว่าฉันเนี่ยตัวฉันเนี่ยขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอต่อท่านมูรอฟะกอตากะให้ตัวฉันเนี่ยมีโอกาสได้อยู่ร่วมกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพี่น้องวันนี้เราเกิดมามีชีวิตได้ยินแต่ชื่อนบีอย่างเดียวไม่เคยเห็นอะไรของนบีเลยได้ยินชื่อได้ยินวิธีปฏิบัติที่ถ่ายทอดมาถึงมือเราเท่านั้นเองแต่ดุอาบทที่เรากำลังขอเนี่ยเราขอเพื่อจะให้เรามีชีวิตในวันอาคิเราะห์หลังจากนั้นมูรอฟะกอตะกะให้อยู่ร่วมกับท่านนบีฟิลจันนะในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺพี่น้องเราขอเองอัสอาลูกะมูรอฟะกอตะกะฟิลจันนะโอ้อัลลอฮฺขอได้ทรงทำให้ข้าพระองค์อยู่ร่วมกับท่านรอซูลด้วยเถอะอยู่ข้างนบีเลยที่ไหนในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องถามว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนวันเนี้ยไหนใครเคยต้อนรับจุฬามั่งยกมือขึ้นไม่มีเลยเหรอต้อนรับจุฬามาเยี่ยมอะไรแบบนี้มีไหมที่กองเก้านั่นจุฬามานะเราน่ะนะชะเง้อเลยไหนจุฬาวะอุ้ยนั่นจุฬาเห็นไหมไม่ต้องจุฬาก็ได้เอาเจ้าบ่าวงานแต่งอ่ะเคยไปงานแต่งกันใช่ไหมวันละแห่เขามานี่ชะเง้อเลยคนไหนเจ้าบ่าวว่าคนไหนกูว่าคนนั้นแน่เลยไม่ใช่คนนั้นอยากเพราะคนนั้นเขาเด่นสุด เขาสำคัญสุดในงานเราจึงอยากจะเห็นเพียงแค่ได้เห็นเองจุฬาราชมนตรีเราอยากจะได้เห็นเองถามว่าไปทักเขาได้ไหมล่ะไม่ได้แค่เห็นเรายังอยากเลยแล้วนี่ระดับท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูอาบทนี้ขอให้เอาตัวเราเนี่ยไปอยู่ใกล้ชิดกับท่านรอซูลเลยดังนั้นอยากให้พี่น้องอ่านให้ได้อัสอาลูกะมูรอฟากอตากะฟิลจันนะใครจดไม่ทันยกมือใครจดไม่ทันเดี๋ยวเอามา500เดี๋ยวผมจดให้นะอะไรนะวรรคที่สองมูรอฟากอตากะมูรอฟากอตากะสามไม่ได้ละ500เนี่ยสามจะไม่ได้ละพอจดกันใหญ่เลยเนี่ยฟิลจันนะวรรคสุดท้ายฟิลจันนะอัสอาลูกะมูรอฟากอตากะฟิลจันนะฉันขอความคุ้มครองฉันขอต่ออัลลอฮ์ให้ฉันได้อยู่ร่วมกับท่านรอซูลในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์นะพวกเราเนี่ยถ้าสมมติไม่คิดตังไม่จดไม่คิดตังเวลาบอกว่าเอาถ้าใครอยากได้เดี๋ยวผมจดให้500 บาทจดเองก็ได้วะจดได้ทีนี้จดได้อัสอาลูกะมูรอฟากอตากะฟิลจันนะโอเคอินชาอัลลอฮ์นะนี่คือดุอา5 ต้นมาสู่หัวข้อที่ผมจะได้เอาคุยให้พี่น้องฟังวันนี้พี่น้องชีวิตของคนที่มาดุนยาพี่น้องหลักใหญ่ใจความสำคัญของการมีชีวิตอยู่ในดุนยานี้พี่น้องคิดว่าคืออะไรใครตอบถูกมีรางวัลอยากจะให้ชีวิตเรามีอะไรในดุนยานี้พี่น้องไหนลองว่าให้ผมฟังสิอ้าวไหนใครตอบยกมือเลยเชื่อได้ไม่มีหรอกอ้าวใครจะตอบว่าชีวิตของเราเนี่ยอยากจะได้อะไรในดุนยานี้ที่แจ๋วฮะอาจารย์อยากได้อะไรสุขภาพแข็งแรงเอาหนึ่งอย่างแล้วทางนี้อยากได้อะไรวะยีไม่อยากได้อะไรเลยใครอย่ารับเขาขึ้นรถกลับบ้านไปนะเห็นอย่าไปรับเลยอ๋อนี่เขาอยากเดินนะบางคนอยากได้มีสตังเยอะบางคนอยากมีสุขภาพดีบางคนอยากธุรกิจรุ่งเรืองบางคนอยากอ่านกุรอานเก่งๆพี่น้องสิ่งที่ผมอยากจะได้คุยให้พี่น้องฟังในวันนี้ก็คือการที่คนคนหนึ่งมาดุนยาสิ่งที่เราควรอยากจะให้มีก็คือให้เกิดบารักัตในชีวิตของเราให้เกิดบารักัตในชีวิตของเราพี่น้องแล้วคำว่าบารักัตหรือความจำเริญที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรบ้างชีวิตแบบไหนที่บรรดานักวิชาการบอกว่าเนี่ยเป็นชีวิตที่มีบารักัตแล้วดังนั้นถ้าเมื่อใดก็ตามชีวิตเราเป็นชีวิตที่มีบารักัตพี่น้องมันจะกลายเป็นความสุขแต่ถ้ามันไม่มีบารักัตมันไม่มีคำว่ารู้สึกพอรู้สึกว่าอยากจะได้หยุดอยู่แค่นั้นดังนั้นสิ่งที่จะคุยให้พี่น้องฟังในวันนี้คือชีวิตของคนที่มีบารักัตเนี่ยเขาจะต้องเป็นชีวิตแบบไหนไปดูข้อที่หนึ่งชีวิตของคนที่เป็นชีวิตที่มีบารักัตก็คือเป็นชีวิตที่มีหัวใจที่แข็งแรงพร้อมรับต่อบททดสอบหัวใจที่แข็งแรงพร้อมรับกับบททดสอบไอ้คำว่าแข็งแรงเรานะเข้าใจว่าเราอยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงแต่จริงๆศาสนาไม่ได้บอกว่าคนที่ชีวิตที่มีบารักัตคือคนที่มีร่างกายแข็งแรงแต่หมายถึงที่มีหัวใจที่แข็งแรงพร้อมที่จะรับกับบททดสอบพี่น้องจำไม่ขึ้นใจนะไม่มีชีวิตไหนถูกสร้างมาแล้วอยู่โดยไม่เจอบททดสอบพี่น้องว่าใช่หรือไม่ใช่ตอนนี้เคยเจอบททดสอบไหมเคยฮัจญะเคยเจอบททดสอบไหมเคย ไม่มีใครไม่เคยเจอบททดสอบทุกคนเจอแต่ว่าหนักหรือเบาหรือยาวหรือสั้นต่างกันตรงนี้เท่านั้นเองดังนั้นอุลามะจึงบอกเอาไว้ว่าหัวใจของคนคนหนึ่งที่เขาเป็นหัวใจที่มีบารอกัตชีวิตที่มีบารอกัตเขาจะต้องมีหัวใจที่พร้อมที่จะรับกับบททดสอบที่อัลลอฮ์จะส่งมาไปดูอัลลอฮ์บอกยังไงเกี่ยวกับเรื่องบททดสอบอัลลอฮ์บอกวะลานะบลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟวัลจูอ์วะนักซิมมินัลอัมวาลิวัลอันฟุซิวัตซะมะรอตอัลลอฮ์จะส่งบททดสอบอัลลอฮ์จะส่งบททดสอบมาถึงใครเป็นบ่าวของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะส่งบททดสอบมาดังนั้นเตรียมใจรอเลยพี่น้องเราจะต้องเจอบททดสอบของอัลลอฮ์แต่จะเจอหัวข้อไหนจะเจอแบบไหนอันนี้ไม่รู้ว่าอัลลอฮ์กำหนดอันไหนมาให้เราแต่เจอแน่แต่ละคนเจอต่างกันบางคนชีวิตทั้งชีวิตดีหมดเลยพี่น้องลูกก็ดีสามีก็ดีการเงินก็ดีสุดท้ายอัลลอฮ์ส่งบททดสอบโรคภัยไข้เจ็บมาถึงอัลลอฮ์ส่งบททดสอบที่เป็นโรคภัยอาจารย์ไม่ต้องกลัวหรอกต่อให้ฉันเจอกับโรคภัยสตังค์ฉันเยอะเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนเพราะสตังค์เยอะลูกก็ดูแลดีสามีก็ดูแลดีอัลลอฮ์ให้รักษาเป็น10 ล้านพี่น้องเรามั่นใจว่าเรามีตังค์อยู่8 ล้านมีตังค์อยู่8 ล้านพี่น้องคิดว่าจะหมดไหม8 ล้านเนี่ยกับรักษาโรคเฮ้ยอาจารย์ไม่มีทางหมดสบายรักษาไป2 ปี3 ปี4 ปี5 ปีหมดไป10 ล้านถามว่าอีก2 ล้านเอามาจากไหนลูกเอ๋ยสามีภรรยาต้องไปกู้หนี้ยืมสินมานี่ไงบททดสอบความเจ็บป่วยบางคนลูกดีอะไรดีสุดท้ายอัลลอฮ์ให้ลูกอายบททดสอบบางคนจะออกอยู่แล้วหมอบอกแข็งแรงอยู่ดีๆตกบันไดแทงเราไม่มีทางรู้เลยแล้วที่เจอพร้อมๆกันตอนนี้ก็คือโควิดบททดสอบหมดเลยพี่น้องผมไปภูเก็ตนะพี่น้องรู้จักป่าตองไหมเคยได้ยินไหมหาดป่าตองอะเอาว่าคนไทยแทบจะเดินเข้าไปไม่ได้ความที่ฝรั่งเยอะสมัยก่อนอะทุกวันนี้ล่าสุดเมื่ออาทิตย์ก่อนผมกลับมาจากป่าตองนะพี่น้องเชื่อไหมแทบไม่มีคนเดินเลยร้าน2 ข้างถนนปิดหมดเลยบางเจ้านะเขียนว่าขายให้เช่าขายให้เช่าทั้งที่อดีตป่าตองไม่เคยอะไรไม่เคยปิดร้านกันเลยไม่เคยไม่มีฝรั่งเลยนึกว่าอยู่ต่างประเทศเดินผ่านป่าตองห้องเช่าโรงแรมพี่น้องคืนเป็นหมื่นตอนนี้เหลือเป็นพันไอ้ที่เป็นพันเหลือเป็นร้อยนี่ไงเราบอกอาจารย์คนนี้เขามีบริษัทมีธุรกิจโอ้ยกินกันยันลูกยันหลานบางคนพูดกินยัน3 กิยามัตนี่เอาให้อร่อยสุดท้ายอัลลอฮ์ส่งโควิดมาตัวเดียวเท่านั้นเองพี่น้องทุกวันนี้หมดเลยไม่เหลือแล้วนี่ไงอัลลอฮ์จะส่งบททดสอบมาถึงก็ต้องไปถามข้อที่หนึ่งว่าหัวใจของเราพร้อมจะเจอบททดสอบของอัลลอฮ์ไหมอาจารย์คนที่หัวใจพร้อมเจอบททดสอบแสดงว่าเขาต้องไม่ร้องไห้ใช่ไหมเขาต้องไม่เสียใจใช่ไหมไม่ใช่เวลาเจอบททดสอบร้องไห้ได้ไหมได้แต่ต้องไม่ฟูมฟายเวลาเจอสามีเดินมาซะมีคนชื่อซาเปล่าไม่มีนะซะไม่เอามีโอ้โหมี2 ซาเลยตรงนั้นซาเอ้ยเราเลิกกันเถอะน้ำตาร่วงได้ไหมได้เสียใจร้องไห้ได้แต่ต้องไม่ฟูมฟายบททดสอบที่อัลลอฮ์ส่งมาพี่น้องสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราผ่านบททดสอบไปได้คือวันเวลาพี่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับวันเวลาที่ผ่านไปมันจะทำให้บททดสอบของอัลลอฮ์ผ่านไปด้วยและเมื่อวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆบางคนบอกอาจารย์ฉันอยู่กับบททดสอบนี้มา10 ปีแล้วแสดงว่าอาจารย์ระยะเวลาของการทดสอบของอัลลอฮ์ที่มีต่อเรามันยังไม่สิ้นสุดยังไม่สิ้นสุดพี่น้องผมเคยยกตัวอย่างหลายครั้งว่าวิธี ที่ชีวิตเราเจอบททดสอบของอัลลอฮ์นะวันที่เราเจอบททดสอบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายคนบอกว่าอาจารย์คนที่เจอบททดสอบคือคนที่อัลลอฮ์ไม่รักใช่เปล่าทำไมอาจารย์ดูคนนั้นสิเขาไม่เคยละหมาดเลยทำไมเขารวยเอาฉันละหมาดจนหน้าผากด้านแล้วไม่เห็นรวยเลยนบีเคยถูกถามว่าใครคือคนที่ถูกบททดสอบหนักที่สุดใครคือคนที่ถูกบททดสอบหนักที่สุดบนดุนยานี้พี่น้องรู้ไหมนบีตอบว่ายังไงคนที่ถูกบททดสอบหนักที่สุดบนดุนยานี้ก็คืออันอัมบียะคือบรรดานาบีพี่น้องยกมาเลยหัวข้อไหนที่บรรดานาบีไม่เคยผ่านบททดสอบกันมาเมื่อคนนี้อัลลอฮ์เลือกให้ทำหน้าที่เป็นคนสนิทคนใกล้ชิดคนรักของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทดสอบคนนั้นหนักกว่าคนอื่นเพื่อแสดงให้รู้ว่านี่คือคนรักคนใกล้ชิดอัลลอฮ์ทดสอบขนาดนี้ดังนั้นเราถ้าเจอบททดสอบให้นึกเอาไว้ว่าเราคือคนที่ถูกเลือกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้รับบททดสอบไม่ได้หมายความว่าโอ้โหอาจารย์คนไม่ถูกบททดสอบคนนั้นอัลลอฮ์รักไม่ใช่พี่น้องยิ่งเจอบททดสอบเยอะแสดงว่าเราเข้าใกล้คนที่อัลลอฮ์รักมากอยู่ในกลุ่มของคนที่อัลลอฮ์รักเพราะใครเพราะนบีคือคนที่อยู่ในกลุ่มที่ถูกบททดสอบหนักมากที่สุดอาจารย์คนรวยคือคนที่ถูกบททดสอบน้อยใช่ไหมพึงรู้เอาไว้เลยนะบางทีเงินทองนั่นแหละคือบททดสอบไอเราไปเข้าใจป่วยคือบททดสอบไปยืนทำงานอยู่กลางแดดคือบททดสอบไม่ใช่นะพี่น้องคนรวยเนี่ยแหละบางคนเนี่ยพี่น้องมีกิจการใหญ่โตไม่เคยมาเรียนดารุสสลามเลยสักครั้งเดียวไม่เคยไปเรียนที่ไหนเลยสักครั้งเดียวทำไมอ่ะอาจารย์ฉันทิ้งกิจการไม่ได้นี่แหละบททดสอบคำตอบที่ฉันไม่สามารถจะทิ้งเงินทิ้งทองไปได้นี่แหละมันเป็นบททดสอบเพราะหัวใจของเขาถอยออกจากอัลลอฮ์ไปอยู่ติดกับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ยิ่งรวยยิ่งระวังยิ่งฉันเก่งยิ่งฉันสามารถสุดท้ายลืมเรื่องของอัลลอฮ์ไปโดยอัตโนมัติอัลลอฮ์ก็เตือนเอาไว้นะเวลามีคนมาขอฟะอัมมัสซาอิลาฟะลาตันฮัรเวลามีคนมาขออย่าไล่เขานะพวกเราไล่ไหมไม่ไล่นะอัลฮัมดุลิลละไม่ไล่หรอกอาจารย์ฉันก็ขอมันด้วยนะอัลลอฮ์คนที่มาขอพี่น้องนบีไม่เคยไล่ใครแต่นบีจะตอบในสิ่งที่นบีพอที่จะตอบให้ได้ถ้าไม่ได้เลยก็พูดอะไรพูดดีๆถ้าเขามาขอแล้วเราให้อะไรไม่ได้ก็อยู่เฉยๆอย่าไปพูดอะไรพี่น้องหัวใจเนี่ยอันตรายอ่ะเวลาบททดสอบเนี่ยอาจารย์ไหนอ่ะโอ้โหฉันแค่หน่อยฉันแค่บอกว่าทำไมเราไม่ทำงานกินหน่อยนบีไม่เคยบอกแบบนี้กับคนที่มาขอนบีนะหมายแล้วอีกพวกนี้หมายแล้วมันนึกว่าบ้านกูเป็นมูลนิธิแล้วมึงผ่านกันจังเนี่ยบางทีเขายังไม่ทันได้ขอเราเลยเราเอาแล้วนี่ไงหัวใจของเราไม่เตรียมพร้อมที่จะเจอกับบททดสอบพวกเราคิดว่าไอ้เสียตังค์ได้ตังค์อย่างเดียวคือบททดสอบไม่ใช่คนรวยบางคนพี่น้องรวยไปรวยมารวยจนซะกาตไม่ออกไอ้ตอนจนนะซะกาตออกไหวไหมออกไหวออกได้500 1,000โอ้โหจ่ายปิวแต่เวลามีซะกาตเป็นล้านพี่น้องลองนึกดูให้ดีนะครับถ้าตีซะกาตออกมาได้แล้วสัก1,000,000กล้าจะจ่ายเปล่าอาจารย์ไม่ต้องห่วงฉันกล้าอยู่แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นเวลาถึงฤดูจะต้องจ่ายซะกาตสมมุติซะกาตออกรอมฎอนเดือนรอมฎอนเดือนเมษาใช่ไหมกุมภาปุ๊บคำนวณแล้วกันมีซะกาตเป็นล้านเลยนี่ว่าทำยังไงเอาสตังค์ไปซื้อเอาผาดมาคันหนึ่งไปซื้อเอาผาดมาคันหนึ่งเจตนาถอยรถเอาผาดเลยเอามาจอดเอาไว้เวลาไปคำนวณใหม่ตอนเดือนเมษาอ้าวมีซะกาตอยู่ 2,500 ไปเนี่ยระวังพี่น้อง แล้วนี่มันเกิดขึ้นเลยทำนาเป็นร้อยไร่เลยเกี่ยวข้าวปุ๊บเขาจะมีซะกาตข้าวอะไรซะกาตข้าวสารเนี่ยซะกาตข้าวสารพี่น้องทำยังไงอะละนาร้อยไร่ได้ซะกาตเท่าไหร่อะ10 ถังน่ะวิธีไอตอนออกซะกาตน้อยๆไม่เท่าไหร่เวลาออกเยอะจะไม่ออกก็กลัวบาปวิธีก็คือแต่อันนี้ผมไม่ได้แนะให้เอาไปทำนะมีคนทำเอาซะกาตคำนวณออกมาแล้วได้50,000คำนวณซะกาตได้50,000 บาทลงตลาดเลยไปร้านทองเอาสตังค์50,000ที่จะต้องออกซะกาตเนี่ยไปซื้อทองคำได้มา2 บาทได้ทองคำมา2 บาทเสร็จเรียบร้อยเอาทอง2 บาทเนี่ยเดินไปหาหลานเลยอ้าวนี่โต๊ะเอาซะกาตมาออกให้มึงยังไม่ได้ทำงานทำการอัลลอฮ์หลานอยู่อนุบาลมันเอาซะกาตไปให้หลานบอกว่าหลานยังไม่ทำงานทำการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บอกกับแม่ของเด็กว่าโต๊ะออกซะกาตให้นะแล้วก็เอาใส่มาไปกินบุญนะอย่าเอาไปขายนะพี่น้องนี่ไงซะกาตอย่างเงี้ยนับเป็นซะกาตได้ไหมภูมิใจที่ตัวเองได้ออกซะกาตเอาสตังค์ไปซื้อทองเอาทองมาออกซะกาตให้หลานถึงปีถึงวันถึงเดือนไปเช็คแล้วนายดูทองสิยังอยู่เปล่ามึงอย่าเอาไปขายนะจะได้ใส่ไปกินบุญกินทานอะไรกับเขาเนี่ยเอาแบบนี้อ่ะดังนั้นพี่น้องเตรียมหัวใจของพวกเราให้ดีบางคนบอกอาจารย์เตรียมใจกระเพาะเรื่องป่วยเวลาป่วยมูจะอยู่ตลอดระวังด้วยความรวยก็เป็นเหตุข้อที่2ชีวิตที่จะมีบารักัตคือชีวิตที่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ชีวิตเนี่ยเราเนี่ยพี่น้องลองดูเลยตั้งแต่เช้ามาถึงป่าเนี่ยเราเคยหยิบยื่นอะไรให้ใครที่เป็นการช่วยเหลือคนอื่นหรือยังนี่คือสิ่งที่บรรดานักวิชาการบอกซึ่งเวลาไปดึงมาจากอัลกุรอานเมื่อตะกี้ผมอ่านให้พี่น้องฟังวะอัมมัสซาอิลฟะลาตันฮรวะอัมมาบินิอ์มะติร็อบบิกะฟะฮัดดิษเวลามีคนมาขอเราอะไรจากเราพี่น้องเราจะตอบแทนจะคืนอะไรให้กับเขาได้บ้างอะไรบ้างที่เราให้ได้พวกเราเนี่ยอย่าพูดบางทีบอกอาจารย์ไม่ต้องพูดเรื่องให้หรอกพูดเรื่องให้ฉันไม่ว่าอาจารย์ก่อนเถอะมาแล้วโอ้โหโต๊ะแทบแตกเดินมาพี่น้องจำเอาไว้นะศาสนาสอนให้ประโยชน์กับคนอื่นพี่น้องรู้จักอาจารย์วิทยาวิเศษรัตน์ไหมรอฮิมาฮุลลอฮ์เสียชีวิตไปแล้วอาจารย์วิทยาวิเศษรัตน์ไม่ใช่ครูผมคุยกับลูกศิษย์ของอาจารย์วิทยาวิเศษรัตน์ก็ยืนอยู่ข้างหลังรถของลูกศิษย์แกผมเห็นป้ายหนึ่งเขาเขียนว่าอย่าถามว่าเราเนี่ยได้ประโยชน์อะไรจากสังคมอย่าถามว่าตัวเราได้ประโยชน์อะไรจากสังคมแต่ให้เราตอบให้ได้ว่าเราเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับสังคมแล้วหรือยังเขาเขียนกำกับท้ายว่าววิเศษรัตน์นี่เขาตายไปแล้วอาจารย์วิทยาตายไปแล้วแต่สิ่งที่ท่านพูดเอาไว้ลูกศิษย์เอามาทำเป็นสติกเกอร์ไปเอาไว้หลังรถผมมีโอกาสได้อ่านสะเทือนใจเหมือนกันว่าวันนี้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นมาถึงตอนนี้เราทำประโยชน์อะไรให้กับคนอื่นแต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยคิดแบบนี้เราจะถามสังคมถามคนทั่วไปว่าเขาหยิบยื่นอะไรให้กับเราบ้างเราได้ประโยชน์อะไรจากคนอื่นบ้างนี่ไงพี่น้องชีวิตจะมีบารักัตเนี่ยมันแปลกไหมล่ะความจริงถ้าจะมีบารักัตมันต้องเอากรอบเข้ามาตัวเราเยอะๆแต่ศาสนาไม่ได้สอนแบบนั้นถ้าตามอิสลามสอนชีวิตของคนจะมีบารักัตต้องให้ประโยชน์กับคนอื่นผมเล่าให้พี่น้องฟังใครที่อยู่บ้านซอยเดียวกันบ้างในนี้มีไหมผมเนี่ยฟังโต๊ะครูรุ่นอาวุโสบรรยายบอกการหยิบยื่นให้กับคนอื่นเนี่ยพี่น้อง เพียงแค่ว่าเราผ่านทางเนี่ยแล้วมีคนเดินอยู่ข้างทางแล้วรู้จักนะไอ้คนไม่รู้จักอย่าไปเอาขึ้นนะเดี๋ยวมันจะเอารถเราไปซะเอาคนที่รู้จักพอถ้าเขารู้จักเราเรารู้จักเขาผ่านทางเดียวกันเนี่ยพี่น้องน้อยที่สุดกรุณาเบารถของเราเนี่ยให้มันเบาหน่อยถ้าเราไม่รับเขาขึ้นรถไอเราฟังไม่เข้าใจหรอกจนกว่าจะไปเจอใครสักคนหนึ่งเดินอยู่ข้างทางมองเห็นไหมคนเดินอยู่ข้างทางมองไม่ค่อยเห็นเหยียบพื้นไอ้นี่นั่นก็ไม่เข้าใจผมเดินเองเลยเดินเองในซอยบ้านผมเนี่ยซอยบึงตะแรมเดินออกจากบ้านเดินมาในใจก็นึกอยู่ตลอดเวลาโหลไม่มีใครผ่านมาเลยว่าเฮ้ยปรากฏว่าเดินไปถึงครึ่งทางพี่น้องมีรถสามคันผ่านไปวุ้นโอ้โหฝุ่นม้วนเลยนึกถึงเนี่ยที่บรรดาโต๊ะครูเก่าๆเขาอธิบายไว้อะถ้าเราไม่สามารถจะหยิบยื่นอะไรให้ใครได้ดูซิประโยชน์ที่น้อยกว่านั้นนะมีไหมไม่อาจจะให้เขาขึ้นรถมานะเราพอที่จะเบารถเราเนี่ยให้มันเบาลงเขาจะได้ไม่กินฝุ่นเราได้ไหมคันที่หนึ่งผ่านไปคันที่สองผ่านไปคันที่สามผ่านไปไม่มีใครรับเราเลยเราก็นึกอยู่ในใจอ๋อหลอนี่มันไม่ได้สนใจตัวครูกันเลยนะแล้วมันเกิดความรู้สึกอย่างนี้จริงๆด้วยพี่น้องถ้าไม่เชื่อลองไปเดินดูแล้วคันที่สี่ก็มาซาเล้งพี่น้องแม่ไอรถเก๋งก็ไปรถกระบะก็ไปรถตู้ก็ไปไม่มีใครรับเราสักคนหนึ่งซาเล้งมาแหวนเวลามาถึงซาเล้งจอดอ้าวขึ้นมาเลยเชื่อไหมพี่น้องเพียงแค่ซาเล้งเองโอ้โหอัลฮัมดุลิลลาห์มีคนรับเราแล้วพี่น้องคิดดูกันละกันเนี่ยประโยชน์ที่ท่านจะได้จากวันที่หยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับคนอื่นท่านจะได้ดูอาจากเขาเป็นของจริงเลยพี่น้องไม่ต้องหนักเลยไม่ต้องมากเลยนะเอาแค่เนี่ยหยิบยื่นความช่วยเหลือแค่เนี่ยแล้วถ้าให้เป็นเงินให้เป็นทองให้เป็นความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ได้เขาจะนึกถึงเราขนาดไหนนี่เดี๋ยววันจันทร์ทีเอ็มจะไปเขาเรียกอะไรนะมอบกุญแจบ้านที่อยุธยาพี่น้องเคยเห็นที่ผมรณรงค์อาจารย์ยูซุฟวิทยากรช่วยกันรณรงค์บ้านให้กับเด็กนักเรียนไคโรผมขึ้นไปบนบ้านนะอ๋อบันไดเนี่ยนะเขาเอาคกกับโม่เคยเห็นโม่ปูนใช่ไหมนั่นแหละเขาเอามาตั้งทับบันไดเอาไว้เขาบอกอาจารย์ขั้นที่สามอย่าไปเหยียบนะเดี๋ยวจะร่วงลงไปเดินขึ้นนะอย่างระวังเลยขึ้นไปพี่น้องบ้านนะไม่มีมุมไหนเลยที่ว่าแสงไม่ลอดเข้ามาผมก็นึกในใจเอาละไอ้ที่มีชีวิตอยู่ไม่เป็นไรในห้องลูกสาวเนี่ยที่นอนเนี่ยน่าจะดีหน่อยไอ้เราก็ไม่กล้าเปิดเข้าไปแม่เขาบอกอาจารย์เปิดเข้าไปเลยเปิดเข้าไปเลยอัลลอฮ์พี่น้องเปิดเข้าไปดินะเนี่ยสี่มุมแบบเนี้ยนะอันนี้คือประตูอันนี้คือฝาสองด้านอันนี้คือฝาด้านที่ติดถนนฝาด้านที่ติดถนนพี่น้องมีแค่ครึ่งเดียวครึ่งบนนะใช้แผ่นไวนิลใช้แผ่นเขาเรียกอะไรนะสแลนนะเอาแผ่นสแลนนะกันเอาไว้อีกครึ่งหนึ่งอัลลอฮ์ผมนี่นะน้ำตาจะร่วงเขาอยู่มา30กว่าปีพี่น้องในสภาพแบบเนี้ยเขาบอกว่าอาจารย์มุ้งลูกสาวไม่เคยเก็บเลยทำไมรู้ไหมเพราะถ้าเก็บปุ๊บมันจะเห็นเข้ามาในห้องหมดเลยนี่ไงบททดสอบของเขาและความอดทนเท่านั้นพี่น้องเด็กคนนี้เรียนอยู่ที่โรงเรียนนะไม่เคยบอกเลยว่าบ้านตัวเองเป็นแบบนี้จนกระทั่งไปไคโรคนเพิ่งจะไปเห็นบ้านของเขาแจ้งไปไอเรายังตกใจเลยเรียนมา10 ปีไม่เคยบอกได้ยังไงทุกวันนี้พวกนี้พี่น้องเสร็จแล้วจากทีแรกตีว่า200,000เท่าไหร่สร้างไปสร้างมายันแล้วเสร็จนะ300,000อัลฮัมดุลิลละพวกนี้โอ้โหสวยอารามชำเลยนะเดี๋ยวพี่น้องดูไขข้อแล้วกันเดี๋ยวพวกนี้เขาจะไปถ่ายรูปมาให้ดูบ้านหลังสีเขียวสีฟ้าเมื่อคืนก็ออกแล้วใช่ไหมรอบหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเมื่อคืนเห็นอาจารย์ยูซุฟกับอาจารย์อดัมคุยกันว่าจะออกอยู่เสร็จแล้วเบ็ดเสร็จพี่น้อง300,000 บาท 300,000น่ะนี่ไงเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราอดทนได้เราจะสามารถผ่านบททดสอบแล้วหนึ่งในเหตุแห่งการได้บ้านหลังนี้พี่น้องรู้ไหมเพราะอะไรเพราะเวลาบอกว่าเป็นบ้านของติฮานีปั๊บทุกคนพร้อมใจที่จะเอาบ้านหลังเนี่ยเข้ารณรงค์เลยเพราะเด็กคนนี้พี่น้องนิสัยดีมากช่วยเหลืองานเวลาไม่มีสตังค์ให้เขาก็เอาแรงของเขาช่วยงานทำทุกอย่างเป็นคนดีจนกระทั่งเวลาบอกว่าอยากจะให้คนช่วยเหลือไม่มีครูคนไหนขัดแย้งเลยนี่ไงผลที่เราจะได้อัลลอฮ์บอกว่าบัชชีริซอบิรินอัลลอฮ์จะตอบแทนให้หากท่านผ่านบททดสอบนั้นด้วยความอดทนแต่พวกเราด่าเช้าด่าเย็นด่าเช้าด่าเย็นเวลาบ้านพังถามว่ามีคนอยากจะช่วยไหมเฮ้ยบ้านอีซอมันพังว่าซ้อไหนน่ะซ้อปากปลาน่ะช่างเถอะถามว่าใครจะช่วยซ้อไหนซ้อปากปลามันด่ากูไม่มีแล้วกูไม่ช่วยหรอกอีนี่เห็นไหมนี่ไงเราจะผ่านไปแบบไหนนี่คือสิ่งที่ต้องหาคำตอบกับตัวเราให้ได้พี่น้องข้อที่สามคนในครอบครัวมีชีวิตที่มีอีมานชีวิตของคนที่จะมีบารักัตพี่น้องชีวิตของคนที่ร่วมอยู่กันในครอบครัวต้องเป็นชีวิตที่มีอีมานมีอิสลามพี่น้องหามาให้ผมสักอันหนึ่งเอามาสักครอบครัวคาใดครอบครัวไหนไม่เอาอิสลามเข้าบ้านแล้วอยู่สุขครอบครัวที่ไม่มีอิสลามครอบครัวที่ไม่เอาอิสลามเนี่ยพี่น้องที่มันมีความสุขลูกติดยาใครไหนใครลูกติดยายกมือขึ้นมีไหมจ๊ะมีก็ไม่ต้องยกหรอกนะอาจารย์เอ๋ยฉันน่ะภูมิใจลูกฉันติดยาดีใจจริงๆภูมิใจกับมันที่มันติดยาอัลลอฮ์มีเปล่าโอ้มาชาอัลลอฮ์แม่อันนี้รู้ใจด้วยนะน้ำกระเจี๊ยบด้วยอย่าซากันล้ออัลลอฮ์อักบัรอ๋อต้นนี้นะเนี่ยแม่มีบารอกัตนี่อย่างนี้พูดได้อีก2 ชั่วโมงนะชีวิตที่สามชีวิตที่จะมีบารอกัตชีวิตนั้นต้องเป็นชีวิตที่เป็นครอบครัวที่มีอีมานอัวลุดดีนทุกคนเลยในครอบครัวมะริฟะตุลลอฮ์ให้รู้จักอัลลอฮ์ก่อนพี่น้องดังนั้นเริ่มต้นรู้จักอัลลอฮ์เริ่มแต่ไหนเริ่มแต่อยู่ในท้องเลยนะตอนนี้ใครท้องอยู่ยกมือขึ้นพวกที่มาเรียนเนี่ยส่วนใหญ่อาจารย์ให้มดลูกตัดทิ้งไปนานแล้วอย่าว่าท้องเลยตัดมดลูกทิ้งไปนานแล้วฉันเนี่ยเพราะคนรุ่นนี้นะที่มาเรียนส่วนไอ้ที่มดลูกใหม่ๆเนี่ยไม่มาเรียนหรอกอยู่ไหนอ่ะนู่นบนถนนไม่เห็นโอ้โหเกาะท้ายอยู่นั่นมดลูกใหม่ๆส่วนมดลูกเก่าๆนี่มาแล้วนะมาฟังศาสนาแล้วรุ่นนี้ไปดูอัลลอฮ์บอกยังไงยาอัยยูฮัลลดีนอามานูกูอันฟุซะกุมเนี่ยเอาตัวเราไปอยู่ในกลุ่มยาอายุฮัลลาดีนาอามานูแล้วมันจะไม่มีปัญหาเราน่ะอยากเป็นยาอายุฮัลลาดีนาอามานูแต่ประเด็นคือเราไม่ได้เอาคุณสมบัติของอามานูมาใช้คนที่เป็นอามานูต้องทำอะไรกูอัมฟุซะกุมต้องป้องกันตัวเขาว่าอะฮลีกุมและคนในครอบครัวของพวกเขาน่ารอให้พ้นจากไฟนรกลูกติดยารอดไหมอย่างเงี้ยอัลฮัมดุลิลลาห์จ้าเอ้ยลูกฉันติดยาไอคนนี้ติดยามาจ้ะไอคนนี้ต้มน้ำกระท่อมจ้ะส่วนไอนี่อาจารย์เอ้ยอะไรตัวใหม่เลยเนี่ยที่มันเอาหลอดไฟเนี่ยไปผสมด้วยเนี่ยตัวนี้ตัวใหม่อาจารย์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้มีความสุขจริงๆมีไหมหัดยาเป็นรอยตาเขียวอัลฮัมดุลิลลาห์ลูกฉันมันกระชากสร้อยจ้าจานติดยาเหรอต่อยฉันดีต่อยข้างเดียวอัลฮัมดุลิลลาห์มีไหมไม่มีเพราะเมื่อใดก็ตามที่ไม่เอาอิสลามความหายนะเกิดพี่น้อง ผมถึงบอกกับพี่น้องว่าประเด็นแรกที่ผมบรรยายบ่อยๆก็คือเรื่องบิรรุลวาลิดัยถ้าลูกดีกับพ่อแม่เมื่อไรนั่นคือมาตรฐานของการได้ครอบครัวที่ดีถ้าจะมีปัญหาก็ไม่หนักมากให้ลูกดีก่อนพี่น้องคำว่าลูกดีหมายความว่าพ่อแม่พูดเชื่อฟังแล้วไม่นำเรื่องเลวเข้าบ้านสองหัวข้อเนี่ยพี่น้องเป็นประเด็นพื้นฐานเลยทุกวันนี้มัดเว้ยไปซื้อน้ำปลาให้มะหน่อยเกลือก็มีทำไมไม่กินน่ะนั่นเกลือก็มีกินไปสิเกลือน่ะก็กูจะเอาน้ำปลาเตะโคมอะไรถังเกลือกระเด็นไม่นำเรื่องเข้าบ้านพี่น้องไปติดยาติดขโมยเอาปัญหาเข้าบ้านอัลฮัมดุลิลลาห์อาจารย์เอ้ยทำไมน้ำหวานเยอะจังล่ะอ๋อลูกฉันไปปล้นเซเว่นมาอาจารย์อัลฮัมดุลิลลาห์ดีจริงๆลูกฉันมีไหมแบบเนี้ยดีไหมดังนั้นพี่น้องตัวพรแล้วมึงเนี่ยมีปิ้นด้วยแม่วัยรุ่นซะด้วยนะมาถึงมีปิ้นอ้าวให้ไวเลยจ้าเขาจะเลิกอยู่แล้วอัลลอฮ์อ้าวให้ไวให้ไวใช่ใช่ใช่นะอ้าวดังนั้นพื้นฐานเลยพี่น้องผมถึงพยายามบอกกับพี่น้องหาลูกที่ดีให้ได้นะครับถ้าเรามีแล้วทำยังอบรมเขาให้เป็นคนดีแล้วเอาครอบครัวของเราพักเรื่องครอบครัวชาวบ้านไว้ก่อนไอ้คนข้างบ้านนะพี่น้องพักเอาไว้ก่อนไอ้พวกเราไอ้ที่จะต้องสนใจไม่สนใจนู่นแสลนไปเอาเรื่องคนข้างบ้านนั่นแหละคอยไปดูแลเฮ้ยซอเว้ยทำไมมึงไม่คุมหัวออกจากบ้านล่ะรีบไปยุ่งเรื่องเขาลูกเรานะก็ไม่คุมไม่กล้าว่าลูกชายไปทำงานกลับมาตอนเย็นเปลี่ยนกางเกงขาสั้นออกไปเตะบอลไม่ว่าพี่น้องลูกชายอย่าให้ใส่กางเกงขาสั้นนะครับออกจากบ้านอย่าให้ใส่กางเกงขาสั้นลูกสาวออกจากบ้านอย่าให้ถอดหัวออกไปพี่น้องอาจารย์ผ้าฮิญาบมันอัลลอฮ์มันไม่ค่อยสะดวกพี่น้องอย่าเอาเป็นข้ออ้างบาปอันตรายนะครับอันตรายมากๆเลยเพราะชีวิตจะไม่มีบารักัตถ้าครอบครัวเป็นแบบนั้นพยายามหาคนดีๆเข้าบ้านเอาไว้พี่น้องทำเรื่องดีๆถ้าบ้านเราไม่มีบารักัตพยายามเปิดอัลกุรอานบ้างแล้วที่ไหนเวลาเขามีการเรียนการสอนไปพี่น้องอาจารย์มันลำบากล่ะอิหม่ามชาฟีอีบอกคนที่เป็นคนเรียนจะต้องจ่ายเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังว่าอิหม่ามชาฟีอีบอกต้องจ่ายอะไรบ้างไอ้พวกเราอาจารย์ฉันนะอยากเรียนนะแล้วก็แต่ว่าอาจารย์ที่จะไปบรรยายแถวบ้านมันไม่มีอ้าววิทยุล่ะอ๋อวิทยุก็หาซื้อไม่ค่อยได้จานดาวเทียมมันก็แพงสุดท้ายขี่โม้เท่านั้นเนี่ยขี่โม้พี่น้องซื้อหวยซื้อได้เดี๋ยวจานถูกหวยก่อนฉันก็ติดในทั้งหมู่บ้านเลยจานดาวเทียมน่ะพวกเนี่ยไปดูเธอขี่โม้ทั้งนั้นกินบุญเนี่ยพี่น้อง5 งาน 7 งานเดือนหนึ่งใส่ซอง300 500ใส่ไหวแต่ซื้อจานดาวเทียมไม่ไหวซื้อวิทยุไม่ไหวออกไปฟังบรรยายปวดแข้งปวดขาแต่นั่งเมากันเป็นวันๆได้เรื่องชาวบ้านรู้ละเอียดยิบเลยเรื่องตัวเองไม่รู้นี่เฟซบุ๊กอีกอันหนึ่งพี่น้องจ้าพิมพ์จังเลยปอปลาท้องแล้วไอ้คอมเมนต์ก็มาปลาไหนวะเอากันแล้วพี่น้องอย่านะเรื่องชาวบ้านอย่าไปเป็นพยานเลยไม่คุ้มหรอกข้อที่สี่หาเพื่อนฝูงและสิ่งแวดล้อมที่ดีเมื่อบ้านดีแล้วลำดับที่สี่จะให้ชีวิตที่มีบารักัตกรุณาไปหาเพื่อนดีๆด้วยพี่น้องนี่ที่มาดารุสลามเนี่ยคนไหนนิสัยแย่สุดยกมือขึ้น มีไหมใครนิสัยดียกมือขึ้นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดีก็ไม่มีบุเรก็ไม่มีมีข้างหลังนะใครนิสัยดีไปเป็นเพื่อนกับเขาเพราะเราจะได้ผลจากการเป็นเพื่อนที่ดีกับเขาด้วยเนี่ยคนที่นั่งข้างๆเรานะพี่น้องเช็คด้วยนะว่าเขานิสัยดีเปล่าไม่ใช่โอ้โหหาใครนักด่าอย่างนั้นเพื่อนเราปากยังกระตะไกจักไม่เอาพี่น้องเพื่อนที่เคยมีถ้าเป็นเพื่อนไม่ดีทำยังไงก็เลิกคบไปบ้างแล้วก็ไปหาเพื่อนดีๆเพื่อนที่ดีหาจากไหนก็หาจากคนที่เรียนศาสนานั่นแหละพี่น้องผมไม่ได้บอกหรอกอย่าว่าเลยแต่โต๊ะครูมันก็ผมเอาผมดีกว่าเดี๋ยวไปโต๊ะครูเดี๋ยวไปกระทบคนอื่นผมก็ไม่ใช่ดีทุกเรื่องหรอกนะแต่พยายามทำดีพยายามอ่านอัลกุรอานแล้วเอาชีวิตเราเข้าสู่การกระทำในสิ่งที่เป็นความดีเพราะหวังอยากให้ชีวิตเราเป็นชีวิตที่มีบารอกัตดังนั้นการที่จะมีชีวิตบารอกัตอย่าไปคิดว่าคนคนนั้นไม่ถูกทดสอบสบายมีเงินมีทองแล้วชีวิตมีบารอกัตไม่ใช่ลูกหลานคนในครอบครัวต้องดีหัวใจต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนฝูงที่เราคบต้องดีนี่ผมเนี่ยได้มาแล้วเห็นไหมเนี่ยกี่บาทนี่ต้นนี้กี่บาท10 บาทอัลลอฮ์ไม่ได้เอาสตังค์มาสักบาทหนึ่งนี่ได้น้ำแล้ว10 บาทเพราะอะไรอ่ะเพราะเราเอาชีวิตเราไปอยู่กับสิ่งที่ดีๆบารอกัตมันจึงเกิดแต่ถ้าวันนี้พี่น้องนู่นไปเดินตีไก่อยู่เดินแทงหวยอยู่จะได้นั้นมีคนจะเอาน้ำมาให้เราไหมไม่มีหรอกอาจจะได้ก็ได้จากพวกเดียวกันดังนั้นชีวิตจะมีบารอกัตคำว่าบารอกัตคือความจำเริญดังนั้นรูปแบบที่มันจะมาถึงเราวัลลอฮุตะอาลาอาลัมอัลลอฮ์จะจัดรูปแบบไหนมาให้ไม่มีใครรู้นะครับแต่เมื่อได้อะไรก็ตามที่เป็นความพึงพอใจอย่าลืมเด็ดขาดให้กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละแล้วถ้ามันยิ่งใหญ่มากๆสุดจะพรรณนาเลยให้ทำการลงสุญูดเรียกว่าสุญูดชุกรชีวิตเรานะถ้าเราได้อะไรที่เป็นความมันที่สุดเลยพูดเหนือจะกล่าวเหนือจะเอ่ยให้เราทำการลงอะไรสุญูดเลยเรียกสุญูดนี้ว่าสุญูดชุกรเคยไหมเคยสุญูดชุกรไหมเคยอัลฮัมดุลิลละนะครับนึกขอบคุณอัลลอฮ์ผมบอกให้นะพี่น้องก่อนที่จะพวกเราจะได้แยกย้ายกันในวันนี้เนี่ยผมอยากจะได้อธิบายให้พี่น้องฟังนิดนึง ลืมเลยอัลลอฮ์ดูสิอะไรนะไม่อันนี้ลืมจริงๆเลยหายไปเลยเนี่ยหายอัลลอฮ์ซาฟิรุลลาฮิลืมหายไปเลยนะเนี่ยมันตะกี้อยู่จะบอกอยู่เม็ดเลยเนี่ยหายไปแล้วหายสนิทเลยหายไปแล้วอะไรนะไม่มาไม่เป็นไรต่อข้อที่5อัสฟิรุลลอฮ์ลืมเลยไม่เป็นไรเก็บเอาไว้ครั้งต่อไปลืมสนิทเลยเนี่ยดูสินี่ช่วงแวบจะเอ่ยเองกำลังจะบอกอะไรที่ผมบอกว่าเนี่ยช่วงท้ายผมจะพูดให้ฟังเนี่ยแวบแล้วมันหายไปเลยอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ชื่ออะไรนะสมิธโอเคยังพอใช้ได้อยู่เอ้ยกลัวเลยดูสิกำลังจะเอ่ยอยู่แล้วน่ะเกิดมาน่ะนะ อยู่ดีๆมันแวบหายไปเหมือนไฟดับเลยนึกไม่ออกแล้วเนี่ยเรียกไม่มาด้วยไม่เป็นไรอัสซาฟุรุลลอฮ์ลาอิลาฮ์ข้อที่ห้าชีวิตที่จะมีบารักัตพี่น้องชีวิตนั้นต้องสามารถเข้าใกล้ชิดต่อการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งชีวิตนั้นเข้าสู่คำว่าฮาลาวะตุนอีมานชีวิตที่จะมีบารักัตในรายการที่ห้าจะต้องเป็นชีวิตที่เข้าใกล้สู่การปฏิบัติอิบาดะห์จนกระทั่งเข้าถึงขั้นที่เรียกว่าฮาลาวะตุนอีมานถ้าวันๆพี่น้องงานดุนยาทำให้เราออกห่างจากการอิบาดะห์ของอัลลอฮ์พึงรู้เอาไว้นี่เนี่ยจะเป็นชีวิตที่ไม่มีบารักัตแล้วพี่น้องมีโอกาสมาเรียนใครว่าอย่าไปสนนะแหมดูทำกระแดะเว้ยไปเรียนกันเว้ยแหมทำอัลเลมกูละเห็นแล้วกันปล่อยเขาพี่น้องเพราะชีวิตเราต้องเอาตัวเราก่อนถ้าเราไปสนใจเขาเราก็เป็นเหมือนเขามันไม่ต่างอะไรต้องพยายามทำยังไงให้ชีวิตของเราเนี่ยเข้าใกล้ชิดต่อการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ถามตัวเราด้วยนะพี่น้องผมอยากให้พี่น้องจำอันนี้ไว้เป็นข้อคิดในหัวใจแล้วก็ลองค่อยๆหาคำตอบในชีวิตไปเรื่อยๆก่อนจะตายฟังให้ดีชีวิตนี้มีอะไรเป็นผลงานใหญ่ในงานศาสนาของอัลลอฮ์บ้างชีวิตเราเนี่ยพี่น้องเป็นเคยลองดูสินั่งเฉยๆแล้วก็นึกตั้งแต่เป็นเด็กอาเกนบาเล็กพอเอาตั้งแต่อายุ15จนกระทั่งถึงวันนี้50เอากระดาษมา1แผ่นพี่น้องเขียนเลยว่างานอะไรที่เป็นงานศาสนาที่ยิ่งใหญ่แล้วจะติดตัวเราไปเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามียังผลงานอะไรสักชิ้นหนึ่งเคยสำรวจไหมละหมาดคนอื่นทำเราทำบวชคนอื่นบวชเราบวชซะกาตคนอื่นซะกาตเราซะกาตแล้วมีอะไรที่เป็นผลงานเด็ดๆในชีวิตเราที่เรียกว่าคลิปเลยเนี่ยแล้วจะเอาไปโชว์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอะไรแบบไหนหรือยังนึกดูให้ดีตรวจสอบชีวิตเราให้ดีท่านอุมัร อิบนุ ค็อฏฏอบบอกฮาซิบูอันฟุซะกุมประโยคนี้ไม่ได้พูดเล่นๆนะพี่น้องพูดเพื่อที่จะให้พวกเราได้พิจารณาตรวจสอบตัวของเราว่าถ้าเราต้องตายวันนี้มีงานอะไรที่จะเอาไปโชว์กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอ่านอัลกุรอานสวรรค์ของอัลลอฮฺน่ะเลอค่ายิ่งใหญ่สวยงามและเราบอกว่าเราจะเอางานธรรมดาเนี่ยเอาไปเสนอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นไปได้ไหมพี่น้องเอางานธรรมดาเพื่อจะไปเอาสวรรค์ของอัลลอฮฺพี่น้องลองหาคำตอบหน่อยว่ามันเป็นไปได้มันเหมาะสมควรไหมกับชีวิตเราแล้วเอาสักงานหนึ่งพี่น้องเอาให้มันเปรี้ยงสักงานหนึ่งที่เราจะนำเสนอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่านี่คือโอกาสที่อัลลอฮฺให้ข้าพเจ้ามาดุนยานี้ทำงานนี้เพื่อจะนำไปเสนอกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์คืองานอะไรอาจารย์แล้วจะเอาไหนล่ะผมยกตัวอย่างพี่น้องรู้จักอันนี้ไหมอันนี้คืออะไรกุรอานตั้งแต่สาวมาเนี่ยนะโอ้โหรำวงตลอดอยู่แต่งานรำวงแห่นาครถอะไรนะรถงานแห่งานบวชตลอดวัดหนองจอกนี่ไม่เคยละเลยทุกปีจนกระทั่งมรรคทายกบอกขอบคุณญาติฟาติมานะที่มาร่วมสนับสนุนในปีนี้เช่นเคยเนี่ยจนกระทั่งเขาต้องขอบคุณเราตั้งแต่เป็นสาวมากุรอานไม่เคยหันใส่หน้าเลยเวลาได้มาฟังศาสนาแล้วไม่ต้องทำงานใหญ่ไม่ต้องไปถือดาบวิ่งฟันกับใครออกตั้งเจตนาเลยกุรอานไม่เคยอ่านเลยเปิดมา อ่านไม่ได้ครั้งแรกเปิดมาอ่านไม่ได้ทำยังไงอ่านไม่ได้แล้วตั้งเจตนาว่าข้าพเจ้าจะต้องอ่านดำรัสของอัลลอฮ์ให้ได้แล้วใช้เวลาที่ยังเหลืออยู่ทุ่มสุดกำลังเลยอ่านจากเคยอยู่หน้าเวทีรำวงจนกระทั่งมาอ่านจากฮยอไปนั่งฟังกับเขาจนกระทั่งเริ่มแกะได้จนกระทั่งอ่านอัลกุรอานได้มีเจตนาแบบนี้หรือยังในชีวิตเราถ้ามีพี่น้องตั้งเจตนาเลยนี่จะเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ของเราเพื่อจะเอาไปทูลเสนอกับอัลลอฮ์กับการมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของเราในดุนยาเพื่อจะให้เป็นชีวิตที่มีบารักัตผมถึงบอกว่าแต่ละคนที่มาอยู่ตรงนี้พี่น้องมันจะต่างกันตรงนี้แหละตรงไอเนียเจตนาตั้งใจบางคนมาเลิกแล้วนะกลับบ้านแต่มาทุกครั้งได้ผลบุญแต่เนี่ยมันจะยิ่งใหญ่พอที่จะให้อัลลอฮ์พอใจในตัวเราเปล่าแต่บางคนพี่น้องก็ว่าไม่ได้เพราะนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์จะสอบสวนเขาอาจจะทำงานทั้งวันเลยแต่เวลาถึงเวลาที่ต้องมาเรียนเขาก็เอาชีวิตเขามาร่วมแล้วแต่จะทนอดที่จะนั่งฟังไม่ไหวหลับไปบ้างอันนี้ไม่ว่ากันพี่น้องแต่ละคนมันถึงอยู่ที่หัวใจเขาถึงอธิบายว่าให้ชีวิตของเราเข้าใกล้การอิบาดะห์เพื่อจะเอาชิ้นงานนี้ไปเสนอต่ออัลลอฮ์แล้วถ้าเราทำได้แบบนี้ชีวิตเราจะเป็นชีวิตที่มีฮะลาวะตุนอีมานความหอมหวานในอีมานจึงจะบังเกิดอ่านกุรอานจึงจะอร่อยทำไมซอฮาบะห์ถึงอ่านแล้วอร่อยเพราะเขาเข้าใกล้ความหอมหวานของอีมานทำไมซอฮาบะห์เขาบริจาคแล้วอร่อยเพราะเขารู้ผลของการบริจาคของพวกเขาพวกเราก็เหมือนกันพี่น้องอาจารย์ฉันมีไม่เยอะฉันจะบริจาคยังไงล่ะอาจารย์ไอตอนคุยนะแบบนั้นเวลาเขาขอจริงๆโอ้โหพี่น้องสตังค์เป็นหายเลยเก็บคนที่ผมรู้จักพี่น้องสตังค์ไม่เอาไปฝากธนาคารเอาฝังดินน่ะมีทองฝังดินเขาบอกไม่มีใครหาทองเขาเจอหรอกเขาเอาฝังดินหมดภูมิใจแล้วก็มีความสุขอยู่กับแบบนั้นได้ไหมได้ชีวิตของเราเป็นคนคัดสรรแต่อย่าลืมเด็ดขาดเราจะถูกอัลลอฮ์ถามแล้วจะตอบกับอัลลอฮ์ยังไงซอฮาบะห์ที่จากดุนยาไปพวกเขาเนี่ยนะทำหน้าที่เขามีงานใหญ่กันแล้วเขามีงานที่จะเอาไปเสนอกับอัลลอฮ์ลองถามพวกเรารวมทั้งตัวผมด้วยถ้าวันนี้เราต้องจากดุนยาเราจะเอางานอะไรไปเสนอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพี่น้องเราเก่งทุกเรื่องเลยนี่มะนีนานี่โต๊ะที่หนึ่งโต๊ะที่สองโต๊ะที่สี่นี่ข้างๆกันหลานเนี่ยนี่เจ้าของข้าวเหนียวตลาดคลอง16อ่ะเคยได้ยินไหมที่ขายข้าวเหนียวมีกำมังขนาดนี้ตักกันเนี่ยนะไม่กลัวร้อนเลยความไวอ่ะไม่ทันร้อนนะตักหมดแล้วอ่ะกำมังข้าวเหนียวเขาไม่ได้หุงกะทิหม้อนะเขาหุงเป็นกะละมังเนี่ยเขาเวลาถึงเวลาหนึ่งส่งให้ลูกแล้วตัวเองก็มาเรียนศาสนาดูนะครับวันเนี้ยเราพอจะสละดุนยากันได้แล้วหรือยังอายุของเรามาถึงตอนนี้กันแล้วพี่น้องวางเรื่องดุนยาบ้างแล้วเอาศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตของพวกเราเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่แล้วก็หวังซึ่งความเมตตาเพื่อจะให้ชีวิตเราเป็นชีวิตที่มีบารักัตไอของที่ผิดมาแล้วทำยังไงเราไปแก้วันเวลาที่ผ่านมาไม่ได้แต่ของที่ผิดไปแล้วให้ตามติดอัลฮัสนะความดีด้วยกับความชั่วที่เราเคยผ่านมายิ่งต้องเร่งยิ่งต้องอัดความดีเข้าไปเยอะๆเพื่อจะได้มันไปทดแทนในความชั่วที่เราเคยทำเอาไว้เมื่อครั้งอดีตนะครับก็ฝากกับพี่น้องไว้เป็นบทเรียนนะในการดำเนินชีวิตหาคำตอบในชีวิตเราด้วยว่าถ้าเราจากดุนยาวันนี้เราจะเอาอันไหนไปโชว์ให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เห็นผลงานของเราฝากไว้เป็นบทเรียนสำหรับพี่น้องและตัวผมในวันนี้เพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนะมุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอฮบิฮิวะซัลลัมسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته